Authority หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของผู้บริโภคระหว่างการเดินทางท่องโลกออนไลน์ค้นหาข้อมูลไปจนกระทั่งพบสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องตรงใจข้อมูลหรือคำแนะนำจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลนี้จะเป็นเหมือนแสงนำทางผู้บริโภคผู้ชมและผู้ใช้ในโลกสังคมออนไลน์ตัวอย่างของอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ทรงอิทธิพลมีหลายประเภททั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและดึงดูดผู้ใช้ให้ติดตามหรือบล็อกเกอร์เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกรู้จริงในสินค้าหรือที่มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างและนำเสนอความรู้หรือทักษะนั้นในพื้นที่ออนไลน์ของตนและมีกลุ่มแฟนติดตามผลงานสม่ำเสมอไปจนถึงบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคมพลังของเนื้อหาเรื่องราวสาระความคิดความคิดเห็นความรู้สึกภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่ผู้ทรงอิทธิพลมีต่อสินค้าหรือบริการใดๆทั้งในพื้นที่ทางสังคมพื้นที่ของแบรนด์พื้นที่ส่วนตัวก็ตามล้วนมีพลังดึงดูดจูงใจผู้บริโภคให้สนใจและเข้าถึงสินค้าของบริการนั้นๆของแบรนด์นั้นๆอีกทั้งมีพลังต่อความคิดและการตัดสินใจซื้อระหว่างการท่องโลกออนไลน์ของผู้บริโภคด้วยมี2ตัวอย่างที่จะนำเสนอนะคะก็คือตัวอย่างของเสื้อผ้าแบรนด์แฟชั่นภาพทางซ้ายมือเป็นยี่ห้อแก๊ปร่วมกับโอลิเวียโลเปสโอลิเวียโลเปสเป็นสไตล์แอนด์แฟชั่นบล็อกเกอร์พบกับเธอได้ที่ lustforlife.com เป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงของแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีผู้ติดตามใน Instagram มากถึง 238,000 คนนอกจากนี้โอลิเวียยังเป็นวิดีโอจูเนอลิสต์ของกงเดนัสทราเวลเลอร์ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยความที่เป็นคนที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ผสมผสานกันของคนรุ่นใหม่ใช้สื่อออนไลน์มีสไตล์แฟชั่นและเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวทำให้แก๊ปดึงโอลิเวียโลเปสมานำเสนอเสื้อผ้าในธีมปิกนิกอินเดอะพาร์คซึ่งจะถูกพบเห็นทันทีจากผู้ติดตามของโอลิเวียโลเปสในสังคมและช่องทางสื่อสารของเธอจากนั้นสินค้าก็จะได้ถูกพบเห็นจากการแนะนำบอกต่อกันไปจนนำไปสู่การซื้อขายในที่สุดเช่นเดียวกับอีกตัวอย่างหนึ่งของสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นจากเคสสเปซซึ่งเป็นตัวอย่างในภาพขวามือที่ใช้พื้นที่ของ Pinterest ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์สำหรับงานอดิเรกและความสนใจส่วนตัวที่มีสมาชิกกลุ่มใหญ่กว่า 81% เป็นผู้หญิงและคนรุ่นใหม่ซึ่งตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเคสสเปซอย่างลงตัวเคสสเปซก็เลยนำเสนอแบรนด์น้องใหม่ในเครือคือ Saturday ร่วมมือกับ Pinterest ภายใต้แนวทางการตลาดที่ให้ผู้ทรงอิทธิพลในสังคม Pinterest สร้างสรรค์ภาพและเรื่องราวในธีม Saturday is หรือวันเสาร์นี้คืออาทิไอเดียต่างๆรวมถึงแทรกเสื้อผ้าแฟชั่นของเคสสเปซในแบรนด์ย่อยคือ Saturday เข้าไว้ด้วยนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะสินค้าถูกพบเห็นและบอกต่อกว่า 1,200,000 ผู้ชมและยังคงถูกพบเห็นและบอกต่ออย่างอีกต่อเนื่อง Liking หมายถึงความเชื่อมั่นความชอบในสินค้าหรือบริการใดๆของผู้บริโภคคนหนึ่งซึ่งมักเกิดขึ้นจากการแนะนำบอกต่อของผู้บริโภคอีกคนหนึ่งซึ่งเคยใช้เคยซื้อสินค้าหรือบริการก่อนหน้านี้ด้วยความมั่นใจเพราะว่าเป็นผู้บริโภคด้วยกันก็คงจะมีความจริงใจและซื่อสัตย์ที่จะแนะนำบอกต่อโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงซึ่งแตกต่างจากคำโฆษณาของเจ้าของหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการดังนั้นสัญลักษณ์หรือการรีวิวที่แสดงความชื่นชอบในสินค้าหรือบริการใดๆจากผู้บริโภคจะทำให้ผู้บริโภคด้วยกันพร้อมจะเชื่อและตัดสินใจซื้อหรือใช้ตามได้โดยง่ายตัวอย่างอย่างเช่น food.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสูตรและวิธีทำอาหารที่รวบรวมจากผู้ที่รักอาหารทั่วโลกทั้งเป็นเจ้าของสูตรอาหารที่ส่งอาหารเข้ามาและเป็นผู้นำสูตรอาหารไปใช้ในการทำรีวิวและจัดเรตติ้งรวมถึงบอกต่อและแชร์ไปยังเครือข่ายการสื่อสารของตนผ่านสัญลักษณ์สังคมออนไลน์ต่างๆที่แสดงไว้ในแต่ละสูตรอาหารแต่ละหน้าสำหรับเว็บไซต์อื่นๆที่ต้องการการกระจายข้อมูลออกไปสู่สังคมออนไลน์
โดยผู้ใช้เว็บไซต์บอกต่อเองนั้นไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบบอกต่อไปในทุกที่แต่ว่าควรเลือกสังคมออนไลน์เฉพาะที่เว็บไซต์ต้องการซึ่งควรเป็นสังคมเดียวกันกับผู้ใช้เป้าหมายของเว็บไซต์ที่มีปฏิสัมพันธ์อยู่ด้วยจะดีกว่าอีกทั้งควรออกแบบการจัดวางตำแหน่งของสัญลักษณ์สังคมออนไลน์ให้เหมาะสมเช่นวางไว้ในแนวนอนด้านล่างของเนื้อหาหรือวางไว้ในแนวตั้งด้านข้างของหน้าเว็บเพจเป็นต้น Scarcity หมายถึงสินค้าจำนวนจำกัดซึ่งในทางอุปทานและอุปสงค์สินค้าที่มีจำนวนจำกัดย่อมเป็นที่ต้องการสูงและยังสามารถตั้งราคาและทำกำไรได้ดีกว่ายิ่งถ้าหากสินค้าจำนวนจำกัดนั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะมีเอกลักษณ์ที่น่าครอบครองก็ย่อมเป็นที่กล่าวถึงและถูกค้นหาในสังคมออนไลน์อยู่แล้วสินค้าจำนวนจำกัดนั้นย่อมเป็นที่ต้องการโดยสมาชิกในสังคมอยากจะแย่งชิงเพื่อครอบครองอย่างมากตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ sumome.com หรือ marketingprof.com แสดงข้อความสินค้าที่มีจำกัดจะเห็นได้ว่ามีข้อความระบุภายใต้เสื้อแบบดังกล่าวว่าจะเหลืออีกเพียง 3-4 ตัวเท่านั้นและกำหนดเวลาสั่งซื้อภายในไม่เกิน7ชั่วโมงจะได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วทันใจก็จะเป็นเทคนิคสำหรับการกระตุ้นหรือเร่งการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้เร็วขึ้น Social Selling หมายถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นผู้บริโภคหรือตัวแทนขององค์กรซึ่งจะนำไปสู่การติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์นั้นเป็นลูกค้าผู้ซื้อหรือผู้ขายต่อไปโดยในขั้นเริ่มต้นจะต้องเลือกพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีหลากหลายยอดนิยมก็จะได้แก่ Twitter Facebook LinkedIn Pinterest เป็นต้นจากนั้นก็ศึกษาหรือค้นหาประเด็นพูดคุยสนทนาที่อยู่ในกระแสของบรรดาสมาชิกเพื่อหาโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวงสนทนานั้นสร้างความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในสังคมซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ความต้องการอันจะเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการได้สอดคล้องถูกใจและนำไปสู่การขายสุดท้ายคือดึงดูดใจหรือจูงใจเพื่อนสมาชิกให้เข้ามาสู่พื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการขององค์กรในเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งมีอยู่หลายสังคมโดยเฉพาะ Facebook ได้รับการอำนวยความสะดวกให้เกิดการซื้อขายโดยง่ายด้วย Shopping Cart และ Buy Button เพื่อให้องค์กรจัดทำข้อเสนอและปิดการขายโดยง่ายอย่างไรก็ตาม Social Selling เป็นการขายบนความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมสังคมจึงต้องมีศิลปะและจังหวะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่มุ่งประสงค์ที่จะค้าขายจนทำลายบรรยากาศของการสนทนาและมิตรภาพที่พยายามสร้างขึ้นมาและเพื่อให้เห็นการทำงานของ Social Commerce ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะขอเชิญชมวิดีโอของ skico.com ค่ะMeet our friend Nikki. Nikki is 33, loves fashion, has 780 Facebook friends, and a cute dog named Kevin. Nikki is ready for a new challenge. She thinks, this year I want to learn how to snowboard. So, she does what any smart gal would do. Goes to SkiCo's website and searches snowboards. Whoa! Over 1,200 snowboard hits. Then, she sees the curated collections made by SkiCo's savvy customers.And one collection helpfully labeled Snowboard Starter Kit, made by James, a snowboard instructor. Excited, she explores the Snowboard Starter Kit and sees James' recommendations. A snowboard, boots, goggles, stomp pad, and a sweet jacket. On these product pages, she also notices her friend Christy's Powder Bunny collection. And knowing Christy is a high fashion boarder, Nikki dives in and checks out the latest fashions. Nikki loves the new jacket.And she really wants those goggles and vest. Sharing her interests with about 230 of her Facebook friends, Nikki's interests and her friends' interests are also shared with SkiCo. And SkiCo's marketing team uses this information to stay in tune with their customers. Thanks to James's recommendations, she hooks herself up with a brand new board and some new boots. A perfect start. As she's confirming her purchase,She lets her friends know she can't wait to ride her new snowboard. Her Facebook friends see she's been shopping on SkiCo's website and they come to shop too. Fast forward 2 months.
James has developed quite the following of customers on SkiCo.com and has been influencing many friends to shop. As a reward, SkiCo sends James an email thanking him for being a gold shredder and having the most followers. He's invited to the store for a private event with the Olympic snowboard team. Nice. Back to Nikki and those goggles she wanted. She gets an email letting her know that they're on sale now. She buys the goggles and a helmet to match from the collections. Thanks to the Graphite social commerce platform from 8th Bridge, SkiCo is reshaping e-commerce around people. ที่เรารับชมจบลงไปนะคะคือเรื่องของ Social Commerce Technology เนื้อหาในลำดับต่อไปซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายของโมดูลที่11จะเป็นเรื่อง Social Commerce Tools หรือเครื่องมือการค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ค่ะติดตามรับชมนะคะ